แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีเควสขายชุดสำหรับเข้าเมืองเป็นชุดผู้หญิงถ้าไม่ซื้อเข้าเมืองไม่ได้600บาทหรือ800เนี่ย600รูปีเฮ้ยเห็นอูดอ่ะอูดเดินอยู่อ่ะใช่ๆตรงนี้เป็นที่อยู่การ์เดียนอูดแวะๆเข้าไปใกล้ๆมันก็ได้มันจะมีทัศน์สกรีนให้ดูหรือถ้าพี่บ่าวโชว์โหดก็ลุยเลยเก่งเกินโอ้โหยังอีกหลายเสาเลยไม่แต่เสาอื่นมันอยู่ไกลไงอยู่ไกลไม่แต่อันนี้มองเห็นนะมันไม่ได้ไกลมากอะมองเห็นคือมาร์กไว้ก็ได้เราเอาใช้กล้องอะแล้วก็มาร์กเอาเนี่ยอ๋อของอาณาจักรตรงนี้ซึ่งจริงๆถ้าเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วเราตรงมาตรงนี้ก็ได้แต่อย่าลืมนะมันเป็นภูเขาใช่ถ้ามันเป็นทางลาดอ่ะเราวิ่งตรงไงแต่ภูเขาเราต้องปีนถ้างั้นทางนี้ก็ไม่ใช่ต้องทางนี้อ่ะเราไปความทรงจำแรกก่อนก็ได้นี่ไงตรงนั้นใช่ป่ะใช่ตรงน้ำที่ผมบอกอ่ะแต่ก็ระวังเรื่องอุณหภูมิอุณหภูมิโอ้เดี๋ยวลมแรงลมแรงน่ากลัวชิบหายล่วงไปดิไม่รับไม่ต้องสืบอ่ะอูดนะช้างไหนอูดเว้ยผมแนะนำให้ไปตอนกลางคืนกลางคืนมันหนาวชุดเรากันได้ไปกลางวันเราไม่มีชุดกันมีชายอยู่ตรงนั้นนั่นไงน้ำอยู่ตรงนั้นใช่เลยชายก็อยู่ตรงนี้ว้ายชายตายแล้วโอ้แต่มันอยู่ลึกอยู่ใกล้แต่มันอยู่ลึกมากอะเมื่อกี้ชายตรงนั้นอะต้องคิดอะภาพถ้าเราไปแล้วเราจะกลับขึ้นมายังไงไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วโอ้จูไม่ทะลึ่งกับกูเด้ออย่ามาทะลึ่งกับกูนี่เราวิ่งไปทันควันอูดเนี่ยเราได้เห็น CG ตอนอูดปรากฏตัวด้วยนะควันนะนี่ไงน้ำอยู่ตรงนี้อยู่ในควันชายที่เห็นจากกลางทะเลทรายอันนั้นใช่น้ำตรงนั้นใช่ไหมใช่โดดดีครับรออะไรเฮ้ยหมาป่าเมาคลีฮึบเมาคลีแทงเมาคลีล่าสัตว์เมาคลีล่าสัตว์เฮ้ยตรงนั้นก็มีรูนไม่ใช่รูนชายไอ้ชายผมแนะนำว่าเซฟมันยังไม่ขึ้นเซฟเลยนะถ้าเกิดตายนี่เป็นลมตรงนู้นเลยนะเราก็เซฟเองดิใช่เราเซฟไว้ก่อนเราก็เซฟเองดิไม่เซฟเราก็เซฟเองไม่เดินกลับใหม่แล้วไกลชิบหายอ่ะไหนล่ะข้างล่างนี่ก็มีลิซาร์ดแมนกำลังตั้งแคมป์อยู่กับโปเกมอนสายฟ้าบิลลี่ดาวะจะพูดถึงลูนข้างล่างอ่ะเราเดินเข้าไปได้นะไกลหน่อยนิดหน่อยเฮ้ยมีคนเดินยากหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรนี่ไงมันจะเป็น CG อูดเย้ครับกีบอูดอยากเห็นกีบอูดชอบสวยมากครับอ
พูดกี่พูดกี่พูดเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยอะไรปิ๊งปิ๊งลุยอะไรปิ๊งปิ๊งลุยเลยลุยเลยลุยเลยพี่บ่าวอูดฮะอย่าท้านะถ้าความทรงจำปิ๊งปิ๊งนั่นแหละอ๋อเราจะได้ถ่ายรูปใช่ไหมนี่ไงใช่ใช่มันจะถ่ายให้เองเตรียมแคปเลยนะแคปนี่ไงแล้วก็รูนที่มันอยู่หน้าเมืองที่ผมบอกอะเดินไปหน่อยก็ได้ไปเคลียร์รูนเราจะได้วาร์ปกลับมาง่ายขึ้นไงเวลามันยิงเควสตรงนี้เฮ้ยนี่มันองค์หญิงเออเนี่ยพี่บ่าวสู้กับตัวเนี้ยตัวใช่ใช่ยิงกัดแทนทำไมล้มท่านั้นทำไมถึงล้มท่านั้นเฮ้ยเกี่ยวข้าวสิจ๊ะตัน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 มาอย่างที่หลอกเกินไปแล้วไม่มีใครเกินแคปรูนรัวเก็บไม่ได้เลยอยู่ในกางเกงด้านในหลังกางเกงในแหละไอ้ไปเท่าไหร่ไอ้ตอนเอามันลงนี่ดิอุ๊ยเซ็กซี่โคตรเลยอ๋อ นี่ชุดนี้ใช่ไหมที่ว่าเราต้องซื้ออ่าไม่ใช่ไม่ใช่อีกชุดนึงเป็นชุดสีฟ้าคนขายอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ๆข้างบนน่ะแต่ต้องไปรับเควสจากหน้าชายหน้าเมืองก่อนนะแล้วก็วนกลับมาตรงนี้ทำไมไม่เตรียมไว้800บาท800ตังค์ไม่มีแล้วก็เตรียมไว้เลยไม่งั้นเควสไม่เสร็จทำยังไงถึงจะมีเงินเยอะๆครับตอนนี้ถ้าอยากมีเงินเยอะทำทัวร์ดีเทครับทำทัวร์เกาหลีทำทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์เกาหลีทำทัวร์ญี่ปุ่นอย่าลืมหาไดเมียวด้วยนะไดโชกุนสวัสดีเจทำอาหารด้วย ทำอาหารกันความหนาวด้วยไอความหนาวความร้อนทำอาหารอะไรบ้างใช้ฟันหรือเขาก๊อบลินก็ได้อันไหนเยอะสุดอ่ะเขาก๊อบลินเนาะเขาอ่ะเขาหนึ่งชิ้นแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ปะแฟงเคี้ยวไม่ใช่ เขาก็บินเคี้ยวก็ได้แล้วก็เยลลี่ของสลามที่มันเป็นสีขาวเยลลี่สลามขาวมีอันเดียวเองอ่ะใช่อันเดียวนั่นเองแค่นี้ใช่ไหมใช่คุกพี่บ่าวกด F ตรงหน้าจอไอเทมแล้วแต่มันจะได้เรียงไอเทมได้เรียงว่าอันไหนเป็นวัตถุดิบกินอันไหนเป็นวัตถุดิบมันเละอ่ะมันเละอ่ะอาหารเละใช่ไหมเออแต่ว่าเราใช้นั่นอีกชิ้นหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรกด F วะ F คืออะไรวะไม่ใช่ F ไม่ใช่ F กด Y กดเปิดไอเทมก่อน Y อ๋อมันเรียงนะฮะจะเรียง ทีนี้เอาเขากับอะไรนะเขาอยู่ไหนเอาเขาหนึ่งชิ้นก่อนครับมีแมลงอะไรบ้างพี่เปล่าแมลงเหรอมีตั๊กแตนตัวนึงอันนี้ก็ได้อะไรเดี๋ยวนะเลื่อนที่ร้านก่อนผมมองไม่เห็นว่ะดอกไม้ใส่ดอกไม้ที่ไม่เขียนว่าไซเลนพินเซตอ่ะอ๋อไซเลนนี่ไซเลนน่าจะได้นะสองอย่างนี่เหรออ่าสองอย่างถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นไซเลนพินเซตกับเนื้อ1ชิ้นนี่จะเป็นแตกงั้นเป็นไซเลนพินเซตกับเนื้อ1ชิ้นไซเลนพินเซตกับเนื้อ1ชิ้นเนื้อสมันผมก็จำไม่ได้แล้วมันใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง
กันเสียง2 นาทีครึ่งเอาอย่างอื่นสิเอากันร้อนสิกันร้อนมีแมลงอะไรที่กันความร้อนไหมผีเสื้อไม่มีเลยมีตะกั่วแตนกับมีหิ่งห้อยหิ่งห้อยหิ่งห้อยมันเขียนว่าอะไรวะ Sunset Firefly Sunset อ่ะลองดูก็ได้เอาหิ่งห้อยผสมกับน่าจะเนื้อนะเนื้อหิ่งห้อยกับเนื้อเรามาดูกันครับคิดว่าน่าจะเอ้ยอันนี้ทำอีลิกเซอร์หิ่งห้อยเอามาผสมกับเขาแตกแตกพังหมดแล้วไม่หิ่งห้อยกับเขาเขาบินนะหมดแล้วหิ่งห้อยหมดกิ้งก่าทำได้อยู่กิ้งก่ากับกิ้งก่ากับเขาก็บินใส่เลนส์เจ้าหญิงแตกไหมไม่แตกได้อะไรอ่ะอีลิกเซอร์ใช่ไหมอีลิกเซอร์สีน้ำเงินสีฟ้าว่ายน้ำ running climbing ปีนเขาว่ายน้ำวิ่งเร็วขึ้นอันนี้เป็นสปีดถ้าไปผสมกับลูกโอ๊กด้วยมันก็จะเป็นอีลิกเซอร์เพิ่มเลือดด้วยแล้วก็เพิ่มสปีดด้วย ลูกโอ๊กกิ้งก่าใช่ๆกับอะไรนะเขาเขาแล้วก็ลูกโอ๊กแตกไหมใช่บวกเลือด1ขีดโอเคมันจะเพิ่มตามจำนวนลูกโป๊กที่ใส่เข้าไปอ่ะอาหารใกล้เต็มก็แถวนี้มันจะมีไม่แน่ใจว่าร้านขายของมันขายแมลงไหมนะลองพี่บ่าวลองดูมีขายแตงโมคนนี้ขายแตงโมขายกล้วยจะมีขายแตงโมที่เห็นเมื่อกี้คนนี้หลับว่ะซุปเฮ้ยนี่ไงแตงโมไอหมอนี่อีกแล้วเดี๋ยวเนี่ยกล้วยสักกล้วย3ชิ้นบวกหลอดเลือดเอ้ยไม่ให้บอกแล้วบวกไอแท็ก2ระดับ What do you sell เดี๋ยวเฮ้ยคนนี้มีขายผีเสื้ออ่าผีเสื้อกับเขา Summering Butterfly 10รูปีเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้มีโคมีแมลงปอแต่ว่าโอ้โหโคไว้ทำไอ้นี่กันความร้อนส่วนซัมเมอร์ไว้กันความเย็นซัมเมอร์ไว้กันเย็นอันนี้ไว้กันร้อนพวกนี้เอาไปผสมกับเข่าก็อปปิ้นไม่ก็ฟันก็อปปิ้นก็ได้อย่างละหนึ่งคือมันสักกี่อันเดียว2ก็แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ลุยพวกนี้มันหาจับได้โคจับตรงภูเขาหิมะส่วนซัมเมอร์จับแถวนี้จับไม่เห็นได้เลยพี่บ่าวไม่ซื้อชุดไอ้นี่มาชุดเงียบชุดย่องอ่ะคนสวยโอ้สวยยี่ยี่อะไรเดี๋ยวใจเย็นนะ I want to buy โอเคอันนี้เป็นโรงแรมก็ไม่ใช่สิโรงแรมอีกฝั่งหนึ่งเจ๊แกขายธนูด้วยนะเป็นธนูระเบิดถ้าจำไม่ผิดไม่เห็นขายอะไรเลยไม่ของที่ขายจะวางไว้ข้างนอกถ้าเราคุยกับเจ๊อันนั้นคือเราเลือกที่จะขายของเราเดี๋ยวนะลองไปทำดูดูตามกำแพงนะพี่บ่าวมันจะมีโปสเตอร์ตารางอาหารอยู่เชสกับเขาไม่ใช่กูแมงปอของกูเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบปล่อยแมงปอแล้วแบ่งออกเท่าไหร่จะเป็นแคลรี่ดีนี่ไงเออลดความร้อนว่ะคาร์บไปอย่างละ2ชิ้นก็ได้พี่บ่าวนี่แหละคาร์บไปอย่างละ2
คือเมืองนี้พอเราเคลียร์ใช้เสร็จปุ๊บเราก็จะถือว่าไม่มีเควสความทรงจำที่เมืองนี้แล้วที่เหลือจะเป็นเควสหลักที่จัดการผู้พิทักษ์กับเควสย่อยนั่นชายอยู่ตรงนู้นน่ะที่พี่บ่าวกำลังปีนขึ้นไปอ่ะถ้าตรงนี้มันจะมีผู้ชายแต่งหญิงผู้คนหนึ่งคุยกับนางนางจะขายเสื้อสำหรับเข้าเมืองให้800หรือ600เนี่ยผมไม่มั่นใจราคาไม่มีต้องชมมันนะไหนวะมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันยังไม่มาต้องไปคุยเควสหน้าชายก่อนอ้าวก็ที่เรากำลังจะไปอ่ะเนี่ยอ๋อข้างหน้านู้นสินะใช่ๆไกลจังวะไกลนะมันเป็นเรื่องให้เราอุปโลกมาสไลเดอร์ก็ไม่ไปให้ตายเถอะมันเดินมันต้องใช้รองเท้าเดินบนซ้ายมันถึงจะเดินไวหลายสิ่งอ่ะพอแล้วมั้งโอ้ยอย่างเงี้ยพอแล้วมั้งเฮ้ยพี่บ่าวเห็นหีบเดี๋ยวอันนั้นๆๆๆๆนั่นนั่นนั่นโอ้โหเต็มเลยด้วยไอ้เหี้ยรีบเตะแล้วรีบไปดีกว่าไม่ได้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 อย่างนี้ไม่ได้นะครับคุ้มไหมสัตว์ดังเยอะนะคุ้มไหมสัตว์ไปละฟลิปอะไรอ่ะวอตข้างคาวไฟฟ้าใช่มันช็อตแล้วอาวุธล่วงต้องใช้ธนูไม่ก็ดูระเบิดก่อนที่มันจะมาชนเราอ่ะแย่เอ้ยโอ้โหมีวิ่งมาดักไปไอ้ไม่ใช่กูกดผิดเฮ้ยมีทางเข้าเมืองเดินเดินเข้าไปเลยทางเข้าเมืองเราวิ่งเข้าไปเลยสวัสดีครับชายอยู่หน้าเมืองไอ้ชายเฮ้ยอุ้ยตกใจเฮียขอเข้าเมืองหน่อยครับโอ้ยไม่ให้เข้าหรอครับไอตัววอลัสอะเราเอาระเบิดปลายมันสตันแล้วเราก็ขี่มันได้นะระเบิดปลายพี่หว่าลองปีนเข้าแพงเข้าไปดูดิเข้าชายก่อนดีกว่าเฮ้ยเควสเหรอได้เลยเควสเควสไอ้ชุดไงชุด800อ่ะอ๋อ600แน่ๆเงินมันมีที่ฟาร์มเงินอยู่เดี๋ยวหลังไหมนะถ้าทำในสตรีมมันจะช้านะเฮ้ยนี่3ทุ่มครึ่งแล้วเหรอโอเคใช่เกมแม่งสูบชิบหายยังไปไม่ถึงแม่เลยจำได้ว่าเล่นตอนบ่าย2เนี่ยแม่งวาร์ปมาโคตรเร็วเลยวัดไวไวเนื้อเรื่องนี้ยังไม่กระเตื้องเลยนะใช่ยังไม่ได้ทำเนื้อเรื่องเลยเนี่ยปั่นชายอย่างเดียวเลยWhat โอ้โหอะไรเนี่ย
ไอ้ตรงเนี้ยมันให้เอาไอ้ที่มันเป็นถังเหล็กอะวางแต่อย่าใช้มือให้ใช้รูนแม่เหล็กดึงเอาน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้เดี๋ยวนะแล้วเอาไปวางตรงไหนยังไงวางต่อให้เส้นไฟฟ้ามันเชื่อมถึงหลอดไฟอะเมื่อกี้มันขึ้นแล้วนี่ขึ้นแต่มันไม่ต่อไงยังไงวะนี่หรอมันจะมีขั้วกลมๆแม่เหล็กอยู่เห็นป่ะพี่เปล่าให้เอาถังเหล็กหรือไม่ก็ไอ้แท่งหินเหล็กใหญ่ๆอ่ะไปวางให้มันเชื่อมแต่มันยังไม่ปลดล็อกอีกอันนึงเราต้องไปวางอีกฝั่งนึงก่อนอีกฝั่งนึงฝั่งขวาสุดเลยยังไงวะอันนี้งงเดี๋ยวยังไม่เข้าใจเห็นรอดไฟไหมผมถามก่อนเออก็คือมินิเกมง่ายๆก็คือให้เอาวางพวกอันเนี้ยให้หลอดไฟอ่ะให้เส้นสายไฟอ่ะไปเชื่อมถึงแค่นั้นเองไปเชื่อมถึงหลอดไฟนี่ก็หลอดไฟเราต้องเปิดให้แท่นสี่เหลี่ยมๆนั้นน่ะที่มันโดนล็อกอยู่เขาออกมาเชื่ออะไรเป็นมินิเกมที่ต้องใช้สมองนิดนึงพี่เปาใช้เยอะไปบางทีอ่ะเฮ้ยอันนี้สนุกอะไรวะกูงงชิบหายเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยสนุกจริงมีลุ้นว่าจะนานพูดเลยเห็นไหมมิเชลยังบอกเลยดูง่ายง่ายตรงไหนวะทำไมไม่รู้เรื่องวะเฮ้ยบอกดูไม่ออกวะเส้นอะเส้นต่อเราขอให้มันต่อเนื่องอะเหมือนเกมอะไรนะอะไรวะยุคนี้ผมต้องโอเคไอ้เหี้ยงงจริงๆไอ้เหี้ยนี่แหละเซลด้าพี่บ่าวไม่ใช่ช่างไฟเว้ยโทษทีไอ้หมากไอ้สัตว์กูงงกูจ่ายให้มึงทุกเดือนเดี๋ยวแยกโอ้จะไปหนึ่งแล้วก็มาต่อตรงนี้ให้มันเชื่อมกันตรงนี้ต้องผ่านอันนี้ไปให้ได้เพราะช้างมันยากกว่านี้และมินิเกมอู๋รู้สึกจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ด้วยนะแล้วมันหมดแล้วอ่ะแล้วจะต่ออันนี้ยังไงวะอาวุธไงพี่บ่าวอาวุธพี่บ่าวอ่ะที่มันเป็นเหล็กอ่ะเอามาวางโอ้โหวางเพื่อเชื่อมอันไหนมันกว้างๆก็ใช้เป็นไอ้แท่นสี่เหลี่ยมนั้นวางแทนส่วนไหนที่มันแคบๆอ่ะใช้อาวุธวางได้อันนี้เป็นเหล็กหรือเปล่าวะอันนี้น่าจะเหล็กออกก่อนวางอ่ะยกถังออกก่อนนะไม่งั้นไฟมันจะดูดเราหลังจากเราวางไม่เป็นเหี้ยเป็นไม้ตะหลิวไม่ไอ้ดาบอันนั้นไงดาบอะไรดาบนี่เหรอนี่ด้วยเหรอใช้ถ้าไม่เหล็กดูดโอ้ไม่ได้วะไม่ได้ต้องออกไปเอาดาบแม่เหล็กอ่ะเนี่ยต้องมาต่อเออโล่มีไหมมีโล่เหล็กไหมมีนี่ไงดาบไหนก็ตามที่ใช้แม่เหล็กดูดขึ้นได้ใช้ดูดแม่เหล็กดูดขึ้นได้ดาบนั้นใช้ได้ได้อันเดียวอะโล่ได้อันเดียวอาโล่ก็ได้เอาโล่วางไว้นี่ไงได้ละเหลืออีกโอ้โหไอ้เหี้ยเนี่ยยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ย
ก็นั่นแหละแล้วก็เอาไอ้แท่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอ่ะไปวางในช่องซอกนั้นนั่นเองซอกหลืบแล้วจะเอาอะไรมาวางตรงนี้บล็อกไงบล็อกบล็อกใหญ่ใหญ่อ่ะบล็อกใหญ่ๆบล็อกไหนวะมันใหญ่มากเลยนะไหนวะตรงนั้นแหละไม่มีแล้วอีกอันนึงก็ไม่อีกอันนึงเราก็ใช้ดาบไงจำได้ว่ามีดาบอยู่เล่มนึงที่วางได้นะดาบโค้งของพี่บ่าวอ่ะไม่ได้เด็กอันนี้เมื่อกี้ลองแล้วอ้าวได้เฉยได้พี่ดาบโค้งผมเห็นมันใช้ไม่เด็กดูดได้อยู่รู้สึกธนูก็จะมีด้วยนะไม่เห็นมันไปอ่ะอันนี้มันไม่เชื่อมเราต้องลากให้มันชนลากให้โล่อ่ะลากให้มันเชื่อมอีกนิดนึงมันห่างไปมันห่างจากไอ้แถบนั้นไม่แตะต้องให้แตะนั้นคู่เสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เอาพอมันเปิดเราก็ลากอันเนี้ยไปตัดอีกฝั่งนึงเห็นหลอดไฟด้านบนไหมพี่บ่าวเก็บดาโล่ด้วยนะจะโดนไฟดูตอนเก็บแนะนำว่าตัดวงจรก่อนอันนี้ง่ายถ้าเราไม่เอาหีบในกล่องอ่ะเราเอาลูกบ็อกซีนเด็กของอันอ่ะไปวางซ้ายกับขวาเลยซ้ายกับขวาหลอดไฟตรงข้างๆบันไดอ่ะมันจะมีสองหลอดนี่เหรอถ้าจะเอากล่องเราก็ต้องเล่นพัซเซิลอีกนิดนึงแต่ถ้าเราไม่เอากล่องหีบสมบัติข้างในอ่ะเราเอาไปเชื่อมซ้ายกับขวาได้เลยนั่นแหละถังอันนั้นถังอันนั้นเอามาเชื่อมสวิตช์แล้วเชื่อมสวิตช์ไงพี่บ่าวหลอดไฟอ่ะแล้วประตูอ่ะพี่บ่าวเห็นตรงประตูไหมตรงประตูมันจะมีสวิตช์อยู่โอ้โหดาบสายฟ้าเทศาสตร์ตรงนี้เหรอนั่นแหละอ๋อเอาหินสองอันมาวางเหรอใช่เอาหินก้อนใหญ่มาวางซ้ายกับขวาอย่างละอันรู้สึกว่ามันจะมีทริคอยู่ผมไม่แน่ใจนะว่าดาบสายฟ้าถ้าวางบนก้อนหินมันจะช็อตหรือเปล่าไหนอะประตูไม่เห็นเปิดไฟต้องติดทั้งสองข้างพี่บ่าวไฟนี้ด้วยเหรอใช่ๆคือมันติดอยู่เส้นนึงแล้วอีกเส้นนึงยังไม่ติดพี่บ่าวต้องลากบล็อกให้มันชนก่อนเอาไปชนเลยนะรู้สึกมันจะมีบล็อกทางขวาพี่บ่าวยังไม่ชนอยู่อันนึงนะ
ดูดีอ๋อนี่ไงโอ้ดันมันเข้าไปเชื่อที่เดียวไลซิงเกลียด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 อะไรอย่างนี้เกลียดเกลียดที่สุดยังต้องเจอเยอะ120ชายอ่ะเจอกันรัวๆทำไมเสียงเมื่อกี้เฮ้อเมื่อกี้มันรู้สึกเหมือนชาแมนคิงเลยวะไม่ใช่ชาแมนคิงไอ้เหี้ยไอ้นี่อะไรนะแมททรอยเฮ้ยสี่แล้วดิสวยสี่แล้วสวยเลยสัตว์แต่มีท่าได้ครึ่งหลอดละถ้าอัพ